ัยแล้งที่รุนแรงขึ้นทุกปีส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงทำให้สัตว์น้ำทั้งในธรรมชาติและกระชังปลาของเกษตรกรเสียหายหนักกรมประมงจึงร่วมมือกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง7จังหวัดภาคอีสานเร่งฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศโดยปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นคืนธรรมชาติเช่นปลาบึกปลาสร้อยขาวปลากระดำปลายี่สกไทยและปลาสวายพร้อมกับเปิดแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำหรือฟิชสต็อกที่บริเวณหน้าวัดหายโศกอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นหนึ่งใน7แห่งพื้นที่เป้าหมายใน4จังหวัดได้แก่นครพนมเลยบึงกาฬและหนองคายขณะเดียวกันกรมประมงยังจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านการประมงที่ขณะนี้อยู่ระหว่างประสานการทำงานร่วมกับกรมชลประทานมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและข้อมูลน้ำให้ทันกับการแจ้งเตือนภัยเกษตรกรเพื่อลดความเสียหายจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นได้ทันในปีหน้าชาวมงเป็นห่วงครับพอน้ำแห้งเนี่ยมันแห้งหมดเลยครับเหลือแต่ตามแก่งตามอะไรนะครับก็เป็นห่วงว่าเอสปลาจะสูญพันธุ์เป็นบางชนิดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะต้องมาช่วยกันดูก็เลยเกิดการประชุมหารือนะครับทางชาวประมงเนี่ยครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยกันทำและท่านก็เสนอแม้กระทั่งให้คุยกับนะครับประชาชนชาวมงฝั่งลาวด้วยนะครับว่าจะต้องร่วมมือกันทำนะครับนี่คือสิ่งซึ่งเป็นความก้าวหน้านะครับทั้งองค์กร NGO นะครับองค์กรปกครองท้องถิ่นของเราเนี่ยก็เข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีส่วนกรมประมงเองเนี่ยเรื่องของเตือนภัยเนี่ยครับเราทำอยู่แล้วแต่ผมก็กำลังจะปรับศูนย์ติดตามเรือเก่านะครับเรามีศูนย์ใหม่ของที่กรมประมงแล้วเนี่ยก็มีศูนย์เก่าอยู่ก็จะเอามาทำในเรื่องของการบริหารจัดการติดตามสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำเรื่องแล้งนะครับเรื่องหนาวในขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคอีสานตอนนี้กรมประมงได้เพิ่มช่องทางการสื่อสารผ่านระบบโซเชียลมีเดียเช่นกลุ่ม LINE ที่สามารถกระจายข่าวสารไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยข้อมูลทางวิชาการข้อมูลการให้ความช่วยเหลือหรือการรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วสมศักดิ์นาชัยนาคถ่ายภาพอริยาอยู่ยาวมองโลกมองเรารายงาน